นี่คือความรู้สึกหลังดูแบบปล่อยเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ดูวิมานน้ำเนี่ยก็ไปดูภาพยนตร์มาก่อนนะครับแล้วค่อยมาดูต่อกดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วเนี่ยฝากกดไลค์และกดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนใครที่กดไลค์และกดซับสไคร์ไปแล้วเนี่ยขอบคุณมากจริงครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปของผมเลยนะถ่านนับปีนี้เนี่ย GDS 2เรื่องนะช่วงต้นปีเราได้ดูหนังจาก GDS ก็หลานมากพอสิ้นปีเราได้ดูวิมานน้า ปีนี้ถือว่าคน้นเข้มคน้นนี่แหละสิ่งที่ผมเคยพูดตลอดว่าแบบมันต้องย้ำอ่ะมันต้องย้ำแบบเนี้ยไอ้เรื่องหนังไทยมันต้องย้ำแบบเนี้ยถึงจะมีเอฟเฟกต์ไปถึงวงการภาพยนตร์จริงๆภาพยนตร์หลายๆเรื่องหนังไทยหลายๆเรื่องพยายามทําอะไรแบบนี้ที่แบบว่ากระเพื่อม วงการให้คนดูกับมาสนใจหนังไทยให้คนดูกับมาโฟกัสที่หนังไทยมากขึ้นแล้วผมก็เคยพูดว่ามันต้องการไม่ใช่แค่แบบหนังดีๆที่นานๆาทีมีทีอ่ะโอเคหนังไทยมีหนังดีเราก็ยินดีนะครับแต่ถ้าอยากให้กระเพื่มในแบบที่พู้กับหลายๆท่านพูดคือกระเพื่อมวงการภาพยนตร์อ่ะมันต้องต่อเนื่องมันต้องการความต่อเนื่องด้วยซึ่งปีดีจีเอททำได้อันนี้ม่นงือก็ต้องยอมรับว่า ปีนี้ GTS แม่งถึงจริงมาถึงวิมานหนามมันมีการแสดงความคิดเห็นแล้วก็วิาพากษ์วิจารณ์ถึงหนังเรื่องนี้ในเชิงบวกนะบวกมากนะครับทางหน้าฟีดคุณไถยฟีดก็จะเห็นอยู่แล้วว่าแบบหนังเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหนักวิจารณ์ทั้งคนดูรอบสื่อเองนี่คือแบบต่างก็ชมเชยกันมากๆนะครับแล้วเรื่องหนึ่งที่ทุกคนหยิบมาพูดกันเยอะมากๆก็คือหนังเรื่องนี้มีการพูดถึงชนชั้นได้อย่างดีเยี่ยม เหมือนกับโฟกัสเรื่องชนชั้นอะไรประมาณนั้นน,นะครับใช้คีย์เวิร์ดคำว่าชนชั้นในการรีวิวและชมเชยหนังเรื่องนี้ในส่วนของผมอ่ะผมรู้สึกแบบวิมันหนัามันไม่ใช่หนังที่เล่นกับประเด็นเรื่องชนชั้นอะไรขนาดนั้นนะน,นะมันเล่นเจาะลึกไปถึงคำว่าคน และจนมากกว่าสังเกตว่าในเรื่องวิมานนามเนี่ยเราจะได้เห็นหลักๆเลยนะสองอย่างคือคนกับจนเป็นส่วนสำคัญทำให้เรื่องราวมันมาอยู่ตรงนี้มีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะถามและผมว่าน่าสนใจมากคุณคิดว่าในเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวิมานนามเนี่ยใครคือคนที่ผิดใครผิดลองลองลองตอบมาเลยก็ได้นะคุณรู้สึกว่าใครผิดที่สุด ใช้คํานี้ดีกว่าใครผิดที่สุดในเหตุการณ์นี้เพราะเอาจริงๆแล้วเนี่ยมองทางซ้ายทางขวามองหน้ามองหลังมันก็ผิดกันหมดทุกตัวละครมีความผิดเออคุณรู้สึกบ้างว่าทุกตัวละครมีความผิดหนึ่งในคนที่ผิดแล้วเรารู้สึกว่ามันใส่เขามากที่สุดก็จะเป็นหมถูกไหมครับหมคือคนที่เรารู้สึกว่าใย,ยนี่ผิด มากสุดและตัวละครตัวเนี้ยสำหรับผมคือเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญของเรื่องเลยนะที่พาเราเข้าไปสู่คำว่าคนและจนในจุดที่มันผิดมีใครรู้สึกว่าหมผิดที่สุดมั้งมันจะมีคำพูดคำพูดหนึ่งอที่เราใช้กันในโซเชียลเยอะแหละหลายๆครั้งเราก็ใช้คำนี้ก็คืออย่าอ้างการทำเหี้ยๆหรือการกระทำผิดของมึงอะ่ะด้วยคำว่าจนหรือไม่มีผิดคือผิด จนคือจนคนละเรื่องแต่ตัวละครอย่างโหมัมนทําให้ผมอะคิดได้ว่าเชี่ยบางครั้งอไอ้เรื่องจน,นมันก็จนแหละแต่มึงรู้ปะที่กูทำผิดเนี่ยเพราะเรื่องเฮี้ยเีมันมาหากูเองกูอยู่ของกูกูใช้ชีวิตของกูกูศรัทธาในความรักของกูโหมคือตัวละครที่พังพินาศการตัดสินใจเลือกทำโหมมันผิดใช่แต่ มันมีประโยคหนึ่งที่แม่มันพูดมึงเห็นมันปะทองคำเนี่ยมันขายทุเรียนได้ตั้งเท่าไหร่มึงเรียนมาตาม,มึงขายแบบมันไม่ได้หรอกภายในหนังสองชั่วโมงเนี่ยเราเห็นหมอโดนเหยียบแบบนับครั้งได้ถูกปะแต่อย่าลืมว่าเรามาเห็นช่วงไม่กี่วันสุดท้ายก่อนเหตุการณ์มันจะบานปลายบรรยากาศที่เราเห็นภายในสองชั่วโมงเนี่ย หมออยู่กับมันมา20ปีคุณคิดว่าช่วงเวลา20ปีกับการวางแผนทำทั้งหมดเนี่ยต้องแค้นเบอร์ไหนต้องจนตรอกเบอร์ไหนคือคุณต้องศรัทธานในความรักมากแค่ไหนถึงผิดหวังแล้วกระทําทั้งหมดนี่อดทน20ปีหลังจากที่ผมแชร์ไอเดียตรงนี้แชร์ความคิดของผมตรงนี้นะที่มีต่อตัวละครโหมอเนี่ยถามคําถามเพิ่มครับว่าคุณยังรู้สึกว่าโหมอมันเฮี้ยอีกไหมสําหรับผมโหมอยังคงเฮี้ย แต่กูก็รู้สึกว่ามึงก็ทําเรื่องที่เหี้ยบเถอะเพราะว่าสุดท้ายแล้วกูรู้สึกว่ามันมีคนเหี้ยกว่ามึงอะตัวละครต่อไปที่เหี้ยสุดเหี้ยสุดในสถานการณ์นี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นคือเสกสําหรับผมเสกคือเหี้ยหน้าตายที่สุดเชื่อป่ะบนโลกใบนี้ผมไม่เคยกลัวเลยนะใครมาเอาลัดเอาเปรียบหรืออะไรยังไงแต่ผมจะกลัว คนอยู่คนประเภทหนึ่งก็คือคนที่เฮี้ยบริสุทธิ์ทำเฮี้ยกับเราในขณะที่เขายังยิ้มได้และแม่งไม่สำนึกคุณเห็นฉากนี้ไหมที่ตรงบ้านในหมเออที่มันเป็นเหมือนแปลงปลูกไอ้กะัลำตรงนั้นอนะเออนะี่ไม่ไแน่ใจว่าเขาเรียกว่ากะหลำหรืออะไรแต่ปลูกผักตรงนั้นนะเออผู้นี้บอกปลูกผักตรงนั้นหมมันบอกกับทองคําประมาณว่าก่อนเขาจะให้ดอกทุเรียนกับมึงเขาให้ดอกอ่าดอก ผักดอกกระหล่ำพวกนี้ยกับกูเหมือนกันตลอด20ปีเขาก็รักกูเหมือนกันแล้วมันมีคําพูดคําพูดหนึ่งของน้องหมูของน้องชายหมูว่าไอเสกอะเขาก็มีเมียผู้หญิงเอาไว้เพื่อมีทายาทไงไว้มีทายาทไว้ดูแลแม่เขาแล้วเขาก็มีเมียผู้ชายเมียผู้ชายมีแรงไง เขาก็มีเอาไว้ใช้งานหลอกใช้งานมึงก็เชื่อเขาเนาะมันคือประโยคสําคัญที่บอกจุดยืนว่าเสกจริงๆแล้วเนี่ยมันทําทุกอย่างเพื่อตัวมันเองไอ้เสกตกลงกับทองคําว่าทําส่วนทุเรียนเนี่ยเดี๋ยวกูลงแรงเองส่วนทองคําก็โดนไอ้เสกป้อนความรักป้อนความรักให้ป้อนความรักให้ใหแล้วทองคําก็ ศรัทธาในความรักนั้นจริงจุดที่ทั้งคู่ตกลงกันก็คือเสกลงแรงทองคําลงเงินมันจะต่างอะไรกับการหลอกคนให้มาหลงรักแล้วแม่งก็คือมาเอาเงินเขาไอ้ทองคำอะ่ะแม่งขายบ้านด้วยนะในเรื่องมันบอกอยู่ว่ามันขายบ้านที่เชียงใหม่มาลงทุนซื้อสวนทุเรียนนี้โอเคจุดนี้เป็นจุดที่เปิดไว้ทุกคนสามารถตีความได้หมดพุ่มกับตีความไว้เพราะหนึ่งสิ่งที่ตัวละครนี้เป็นคือตัวละครนี้ เป็นคนตายอยู่ในเรื่องในเรื่องมันก็บอกว่าคนตายพูดอะไรไม่ได้ทุกคนจะตีความก็ได้จุดนี้เป็นสเปซให้ทุกคนมาตีความกันว่าสุดท้ายแล้วเสกมันเฮียไม่เฮียอย่างไรแต่ผมรู้สึกเสกไม่เฮียมากเฮียบริสุทธิ์แล้วเป็นคนเฮียที่ตายไปแล้วโดยที่มึงไม่มีโอกาสจะแก้ตัวเพราะฉะนั้นกูเข้าใจว่ามึงเฮียมากมึงนึกภาพว่าไอเสกต้องพยายามขนาดไหนที่จะทําให้คนคนนึง รักมันขนาดนี้จนขายบ้านขายช่องที่เชียงใหม่แม่งจนแบบสิ้นเนื้อประดาตัวมาลงธุรกิจด้วยกันคำพูดแสนหอมหวานมันต้องถูกเค้นถูกปั้นออกจากสมองของไอเสกเพื่อหวานล้อมผู้ชายคนนี้เพื่อให้มันลง เงินทําสวนอันนี้แล้วผมเชื่อว่าไอเสกรู้เรื่องข้อกฎหมายนี่ทั้งหมดอ่ะเออในเรื่องอ่ะมันมีส่วนหนึ่งที่ผมมองว่าแม่งเป็นประโยชน์กับคนดูมากๆก็คือเรื่องกฎหมายครับเราทุกคนมักจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวถูกไหมเออมันเป็นเรื่องไกลตัวมันยากเข้าใจครับมันยากมันเยอะ,อะรายละเอียดมันยุบยิบมากมายอ่าเวลาเกิดอะไรขึ้นเราก็จ้างที่ปรึกษาซิเราก็จ้าง,ทน,งทนายก็ว่ากันไปอะไรบลาปลาลา,าที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายใช่ไหมแต่อย่างน้อยอย่างน้อย เรื่องราวในวิมานหนามมันก็ทําให้เราเห็นว่าพื้นฐานนะครับพื้นฐานเรื่องกฎมงกฎหมายต่างๆเราควรจะรู้ทองคำพลาดแค่อย่างเดียวก็คือพลาดตรงที่มันไม่ระวังตัวให้ดีมันปล่อยใจเอาใจลงไปเล่นกับผู้ชายคนนี้ที่เข้ามาหลอกมึงสิ่งที่แม่งจริงที่สุดในเรื่องนี้ก็คือตอนนั้นมันมีเจ้าหน้าที่คนนึงอะที่เขาเป็น LGBT เหมือนกันเขาพูดมาว่าคนอย่างพวกเราควรจะระวังตัวไว้บ้าง ประมาณนั้นนะครับระวังตัวไว้บ้างไม่ควรจะเอาอะไรให้ผู้ชายไปหมดอะไรอย่างนั้นถ้าทองคํามันรู้เรื่องพวกนี้สักหน่อยมันฉุกคิดสักหน่อยการแสดงความรักไม่ได้หมายความว่าทุ่มทุกอย่างในชีวิตให้คนคนนี้ไปสุดท้ายแล้วคนที่โดนหลอกต่อจากทองคํากับหมก็คือคนดูนะผมด้วยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความคิดเราและอารมณ์ของเราอะ ไหลไปตามสิ่งที่ผู้กำกับต้องการผมไม่เชื่อว่าตอนแรกเริ่มไม่มีใครเกียดที่หน้าโมเลยผมไม่เชื่อยังมีครั้งนะว่าความเชื่อกูอาจจะผิดก็ได้แต่แต่ผมรู้สึกว่าแบบมันเป็นทิศทางที่ผู้กำกับต้องการแล้วมันทําได้สําเร็จอ่ะเออผู้กำกับคนนี้เก่งเรื่องนี้เว้ยไม่รู้ว่าผลงานก่อนหน้านี้เขากํากับอะไรมานะผมไม่ได้เช็คผลงานที่ผ่านมาของตัวผู้กำกับนะแต่เอาตัวเนี่ยวิมาน้ำเนี่ยเขาเก่งเรื่องการแบบ บิวอารมณ์คนดูอ่ะหนังเรื่องนี้มันมีจังหวะที่ทําให้เรารู้สึกว่าในช่วงเริ่มเ,เรื่องอะว่าไอตัวโหมเนี่ยไม่ไม่เคียเราจะเชียร์ถูกไหมเราจะเทียร์ตัวละครทองคําว่าแบบไอสัตว์นี่คือสวนทุเรียนของมึงอ่าผู้กำกับตั้งใจมากจงใจสุดๆว่าแบบอ่าทองคํากับเสกแม่งร่วมทํากันมาเปิดเรื่องด้วยบรรยากาศสวนทุเรียนทั้งคู่ช่วยกันทําปัด เอาปัดดอกทุเรียนอ่าปัดดอกทุเรียนอะก็แบบมีซีนมันซิมโบิโลตงอิลโตอลโติกกันไปใช่ป่ะเออแล้วก็เราได้เห็นสองคนนี้แสดงความรักซึ่งกันและการมีเซ็กซี่นิดๆหน่อยๆใช่ไหมครับแต่โดยรวมระตาอะทั้งหมดเราได้เห็นว่าอีสองคนนี้มีความสุขกับการทำสวนทุเรียนนี้ร่วมกันเพราะฉะนั้นนี่คือจุดที่ผู้กำกับเขาตั้งใจเลยว่าเจ้าของสวนทุเรียนตัวจริงคนที่ลงเงินลงแรง ก็คือเศกกับทองคําอ่าเศกกับทองคําเนี่ยเขารักกันมากเขาลงทุนลงแรงไปกับสวนนี้นี่คือเขาเอาชีวิตแรกมันมาในเรื่องทองคํามันบอกด้วยว่าเอ้ยช่วงเริ่มเริ่มมันไม,ไม่ไม่มีเงินเลยครับมันแบบมันขาดทุนมากเลยครับแม่แล้วก็พึ่งจะมานี้แหละปีนี้แหละที่ โอ้ยมันได้แล้วมันห้าปีใช่ป่ะที่เขาทําสวนนี่ห้าปีแล้วอะไรย่างเงี้ยแล้วแม่งก็แบบมัน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 ได้แน่แน่ปีนี้คือกําไรชัวร์เพราะว่ามันอยู่ในเพราะมันขายได้ออกลูกออกอะไรอย่างเงี้ยมันได้กําไรแล้วอะไรประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่พุ่มกับเขาตั้งใจเว้ยว่าคนที่ถูกที่สุดคนที่น่าสงสารที่สุดคนที่เป็นเจ้าของตัวจริงแม้กระทั่งสื่อที่โปรโมท ก็ตั้งใจเชื่อมโยงมาจุดนี้ก็คือทองคําทองคําคือคนที่ถูกทองคําคือเจ้าของตัวจริงทองคําคือผู้ถูกกระทําทองคําคือผู้ที่แบบโดนกันแกล้งจากทุกทิศทางคุณรู้สึกป่ะช่วงแรกๆโดนกันแกล้งจากทุกทิศทางกฎหมายก็ไม่เข้าข้างเขาไปฟ้องเรื่องเรียกแบบเอ้ยความเป็นเจ้าของอะว่าเฮ้ยผมลงทุนมานู่นนี่แต่สุดท้ายแล้วทองคําพลาดจุดจุดเดียวแล้วก็คือแบบ ให้ใจเสกเยอะเกินแล้วก็ไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้แบบมีแผนสำรองอะไรเลยไม่ได้รู้เลยว่าไอ้เสกจะจะตายวันนี้พรุ่งนี้ไม่รู้มันเป็นอุบัติเหตุไงตกต้นทุเรียนแล้วเขาก็จงใจซ่อนจงใจซ่อนเหตุการณ์ตรงที่ในวันที่เสกตกต้นทุเรียนแม่เขาต้องไปเซนเซนเพื่อผ่าตัดอะ่ะเออต้องผ่าตัดตกต้นทุเรียนมีแบบเลือดข้างในสมองสมองอะไรต้องได้รับการผ่าตัดทองคําเซนไม่ได้เพราะตามกฎหมายแล้วทองคําก็คือเป็นเป็น ผู้ร่วมอยู่อาศัยไม่ได้เป็นคนในครอบครัวไม่ได้อะไรไม่มีสิทธิตัดสินใจประมาณนั้นไอ้โหม,มันเลยแบบล้มรถทันไม่ทันไม่รู้แต่กูอยากให้แม่ไม่ทันเอาให้ไม่ทันชัวร์ว,วจับแม่ล้มรถก็เท่ากับว่าหมก็มีส่วนในการทําให้อเสกตายเขาตั้งใจซ่อนเราจึงรู้สึกว่าทองคําคือคนที่ถูกกระทําจากทุทิศทางแล้วตัวหนังยังขยี้ด้วยการให้โหม แสดงแผนการล้างแค้นในมุมมุมเดียวการล้างแค้นของโหมถูกนําเสนอเพียงด้านเดียวซึ่งมันเป็นการจงใจของผู้กำกับนะเพื่อเป็นการชักจูงเราให้เราเห็นให้เรารู้สึกว่าโหมคือเที่ยสุดโหมคือคนที่มันเชี่ยสุดๆถึงขั้นที่ฆ่าแม่เสกตอนซีนที่ฆ่าแม่เสกโอ้โหผมนี่รู้สึกเลยว่าเี้ยตัวคนเยี่ยมากคือมึงเที่ยมากมันมีจุดหนึ่งที่ตัวหนังบอกแล้วเรารู้สึกได้เลยนะว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ ก็คือทำไมมึงไม่อยู่ด้วยกันทำไมมึงไม่หาตรงกลางให้สถา,านการณ์นี้มันมีตรงกลางสถา,านการณ์นี้มันมีตรงกลางอยู่แต่ทำไมโหมไม่ทำเลือกที่จะฆ่าแม่กูจะเอาทุกอย่างจะเอาให้หมดแม้ว่ามันจะมีเหตุผลที่ตอนหมคุยกับน,น้องชายน้องชายมันถามเหมือนกับว่าแบบทำอย่างเงี้เหมือนแบบไอเซไอ,ไอ,ไอทองคำมันไปบวชอยู่ไง แล้วเขาฝากน้องชายของโหมเนี่ยให้ดูแลสวนทุเรียนล้วสอนหมดแล้วสองคนนี้เขารักกันน้องชายของโหมกับทองคำอะ่ะเขาก็รักกันนะครับแล้วก็รับปากกันแล้วว่าจะช่วยกันดูแลสวนแต่ไอโหมไม่ยอมไงก็จะเอาทุกทีทุกวิถีทางทำไงก็ได้ให้ม่งแบบไอทองคำไม่ประสบความสำเร็จอะ่ะไอเป้าที่จะต้องขายทุเรียนเพื่อซื้อใจแม่อะไรย่างนี้ก็ต้องขัดขวางทุกทีทางก็เลยแบบพยายามไปสับสปริงเกอร์ให้มันลดน้ำให้ทุเรียนมันสลัดลูกให้หมดอะไรย่างี้ให้ยอดยอดขายมันตกตกอะ่ะ เออไม่มีของไปขายทําทุกวิทีทางไอ้น้องของโมมันก็ถามว่าไม่สงมไม่ไม่สงสารทองคําเลยไอ้โมมันยังบอกนะว่าตลอด20ปีที่มันเนี่ยใช้ชีวิตมาดูแลมาหรืออะไรก็ตามเนี่ยกูยังไม่เคยเห็นใครสงสารน่าสงสารเท่ากูมาก่อนเลยจริงๆมันก็เป็นจุดที่เขาพยายามเฉลยแล้วแหละแต่เขาเหมือนกับเอาความรู้สึกของตัวละครมาให้คุณดูอะโดยที่มันไม่มีเบาะแสอะไรถูกไหมมันไม่มีเบาะแสที่ชัดเจนตรงนี้ดีกว่ามันไม่มีเบาะแสที่ชัดเจนว่าเฮ้ยจริง,รงๆแล้ว เขาเรียกอะแรงจูงใจจริงๆแล้วแท้จริงของหมมันคืออะไรกันแน่อะไรคือส่วนที่มันผลักดันให้หมมันทําอย่างนี้มันไม่ได้มีจุดให้เราเห็นชัดเจนมากมายนะครับเราก็เลยยังไม่ได้รู้สึกต่างหดต่างหดอะไรมากก็คือขนาดว่ามันพูดอยู่แล้วว่าแบบชีวิตมันก็สงสารเหมือนกันแต่เรากลับรู้สึกว่าแบบโอ้ยเฮียต่อให้ชีวิตมึงน่าสงสารแค่ไหนมึงจะจนแค่ไหนมึงจะอะไรแค่ไหนแต่มึงไม่ควรทำอย่างนี้จนหนังเฉลยตอนจบว่าไอ้เฮีย ทองคำคือชูนะจริงๆแล้วทองคํามันคือชู้ตอนที่คบกับทองคํามันมีเมียอยู่แล้วนะเสกความรักมันก็เรื่องหนึ่งแต่อะไรที่สําคัญกว่าความรักอะเงินไหมเงินที่สามารถสร้างสวนทุเรียนขนาดเนี้ยมันไม่มีทุนหรอกถูกป่ะตัวละครอย่างเสกไม่มีทุนหรอกปอกลอกเอาง่ายๆอยู่ในโพส ition ที่เป็นชูโดยไม่รู้ตัวมันไม่รู้ด้วยซ้ําว่าแบบไอหมเคย โดนไอเสกทําอะไรมาบ้างมันเลยเกิดเหตุการณ์ตอนจบไงครับที่เมื่อทองคํารู้ความจริงหลังจากที่ตบตีโอ้โหแม่งสะใจมากนะปลาทุเรียนใส่กันสะใจว่าเออเดือดดีเดือดดีจังหวะนั้นผมนึกว่าแบบโอ้โหหนังมันจะไปสุดเลยนะในจังหวะที่ไอทองคําแบบไม่ไม่สนแล้วแม่งกูแบบไม่สนแล้วคนฮี้ขๆอย่างมึงอะได้มึงเอาสวนกูไปเลยแล้ว สวนมึงอะ่ะนอกจากได้มึงแล้วอะ่ะทายาทนะให้เป็นลูกกูปะ่ะแล้วมันจะข่มขืนไอ้หมเพื่อให้แบบไอ้โมท้องลูกมันอะไรอย่างนั้นคือมันได้กูจองเวรเลยละ่ะกูจะจองเวรเลยละ่ะไอ้โมมันเลยแบบสารภาพว่าเกิดอะไรขึ้นกับมันสุดท้ายทองคําแม่งได้รู้ว่าเฮีย <Yeah. S 1> กูอยู่ในโพสิชั o ของเรื่องนี้คือไม่ต่างอะไรจากชู้เวยกูเป็นชู้กับผู้ชายคนหนึ่ง แล้วทําลายชีวิตครอบคร,รัวของครอบครัวครอบครัวหนึ่งซึ่งในใจไอ้ทองคําผมรู้ได้เลยนักแสดงเล่นดีด้วยครับนักแสดงเล่นดีด้วยไอ้จังหวะที่เขาอึง้งเขาจังหวะที่เขาอึง้งเขาแบบช็อตน็อกไปอะ่ะรู้ได้เลยว่าในใจของมึงมันปั่นป่วนผมเชื่อว่ายังคงยิ้มให้ดอกทุเรียนหลังจากจบเหตุการณ์เนี้ยมันจะยังคงยิ้มให้ดอกทุเรียนเว้ยเห็นทุเรียนทุกครั้งมันจะยังคงยิ้มเว้ยยิ้มให้กับความสัมพันธ์ดีๆที่เสกทําให้มัน เรื่องราวดีๆยิ้มรับให้กับเรื่องราวดีๆที่เสกทําให้มันแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคนรักของกูเนี่ยไอเสกเนี่ยมันก็ทําเรื่องฮี้ๆกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าหมูเอาไว้เหมือนกันตอนจบมันเลยแบบยอมทิ้งปล่อยทุกอย่างในตอนจบเพื่อแบบโอเคยกส่วนทุเรียนให้มึงแล้วกัน ถือว่ากูชดใช้แทนในเสกมาแล้วกุยเน่ XHRK มาพร้อมกับกุยเน่ธัญพืชอัดแท่ง3รสชาติแสนอร่อยด้วยธัญพืชแน่นๆโปรตีนเน้นๆที่มาพร้อมกับผ้าพันคอไลท์เค3สามลายด้วยกันและการสะสม3แบบพร้อมโคมนน้ดสะสมคะแนนในราคาเพียง1 9 9กบาทเท่านั้นหาซื้อได้แล้วที่7 e เ e ่ e อทุกสาขา7 Delivery และออออนไลน์สอบถามรายละเลอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจกุยเน่เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ดีสคริปชันด้านล่างครับสำหรับผมตอนจบมัน จะพูดว่าแฮปปี้เอนดิ้งมันก็มันก็แปลกๆแ,แต่เอาเป็นว่าตอนจบของวิมานหนามสำหรับผมมันจบปลายปิดพอสมควรนะทุกอย่างก็ค่อนข้างเคลียร์แม้แต่ไอ้โหมเองเนี่ยผมนะนี่นี่ความรู้สึกของผมนะเออตัวหนังมันไม่ได้บอกชัดเจนหรอกมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรกับสถานการณ์นี้นะแต่สำหรับผมอ่ะผมรู้สึกว่าผมได้รับแมสเซจบางอย่างที่ค่อนข้างชัดแล้วผมค่อนข้างที่จะสัมผัสได้ว่าโหมในตอนจบเรื่องมันให้อภัยทองคำนะเพราะว่า ไอผัวประหลัดอะไรของมันโหมไม่ได้รักมันจริงหรอกโหมมันแค่อยากจะทําให้ทุกอย่างพังพินาศมันแค่อยากจะเอาคืนโหมมันคือคนที่ไม่มีอะไรจะเสียโหมคือทองคําในเวอร์ชั่นที่กูไม่มีอะไรจะเสียแล้วของจริง20สปีกูทนเยอะมากกูเสียทุกอย่างถ้าจะเสียอะไรนอกจากนี้คือเสียชีวิตเพราะฉะนั้นในอฉากตอนจบอะมันจึงไม่ต่างอะไรจากการที่ เหยื่อสองคนสู้กันผมจึงบอกว่าสําหรับผมคนที่เฮี้ยที่สุดคือไอเสกเพราะไอเสกเหมือนปิดตาข้างหนึ่งอะแล้วใช้ชีวิตเหมือนมีโลกสองใบฟิลนั้นพอทั้งคู่ได้ถูกเปิดตาสองข้างแล้วได้รู้ความจริงว่าสุดท้ายแล้วสถานการณ์นี้มันเกิดอะไรขึ้นคนที่เฮี้ยที่สุดที่ทํากับพวกมึงมันลงนรกไปนานแล้วมันลงนรกตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วผมเชื่อว่าหม,มันอยากให้ไอเสกรับรู้เว้ยไม่มีใครหรอก อยากล้างแค้นไปเปล่าๆโดยที่คนที่กูอยากล้างแค้นแม่งตายไปตั้งต้นเรื่องคนที่อยากล้างแค้นเขาอยากให้คนที่กูแค้นที่สุดแม่งได้เห็นไอ้หมพยายามทําทุกอย่างทําให้สวนทุเรียนขาดทุนทําให้สวนทุเรียนมาเป็นของกูพอสวนทุเรียนมาเป็นของกูกูจะแต่งผัวใหม่เพื่อน ให้มาเอากันบนบ้านมึงเพื่อให้มาเอากันบนสวนมึงแล้วกูจะมีทายาทสืบทายาทขี้เยี่ยวบนที่มึงสร้างความปนเปี้ยมประยศ์บนที่มึงให้ได้มากที่สุดบนทรัพย์สินบนบ้านของมึงเพื่อขยี้หัวใจมึงแล้ว ไอ้หมก็บอกว่าในความจริงแล้วเสกรักมึงมากกว่ากูเสกเขารักมึงมากกว่ากูพอเขาเจอมึงแล้วเขาก็ทิ้งกูเลยเขารักมึงมากกว่ากูเพราะฉะนั้นตอนจบของเรื่องมันเลยไม่ต่างอะไรกับเหยื่อสองคนแม่งมาเจอกันแล้วแบบมึงกับกูก็พูดถูกกระทำถามว่าคุณรู้สึกว่าโหมมีความสุขไหมกับตอนจบที่แม่งโหมมันก็ได้นะสุดท้ายหมหมันได้อย่างที่มันต้องการตั้งแต่เริ่มเรื่องความต้องการตั้งแต่เริ่มเรื่องมันต้องการ ที่ดินสวนทุเรียนนี้เป็นของมันเองยอมถึงขนาดฆ่าเจ้าของสวนเ,เพื่อยึดทรัพย์สินยึดบ้านยึดอะไรมามันอยากจะทําให้ครอบครัวของไอเสกพังพินาศก็ก็สําเร็จก็คือมึงฆ่ายกครัวได้สําเร็จไม่พอสองคือมึงเอาผัวใหม่มานอนกอดน,นอนกกกันบนบ้านเขาย่ำยีหัวใจซึ่งแม่งย่ำยีโดยการที่ไอเสกแม่งไม่ได้รับรู้แล้วด้วยแม่งตายเป็นปุ๋ยต้นทุเรียนเรียบร้อย <c oughs> นึกภาพว่าแต่ คุณเห็นฉากจบปะคุณรู้สึกว่าหมูมันมีความสุขปะละ่ะผมไม่ไม่สัมผัสได้ถึงความสุขในเหตุการณ์นี้ผมถึงบอกว่าตอนจบของอวิมานหนามเนี่ยจะพูดว่าแฮปปี้เอนดิ้งก็ไม่ได้แต่พูด่่างี้ดีกว่าเป็นหนังที่จบปลายปิดลีร์คัดทุกอย่างชัดเจนไอ้หมูก็ได้อย่างที่มันได้มันล้างแค้นสําเร็จด้วยนะแต่สุดท้ายก็อย่างที่ทุกคนเห็นสําเร็จแล้วอะยังไงต่อแต่อย่างน้อยๆน,นะทุกคนที่มันฆ่าทุก ความรู้สึกผิดในใจมึงทุกการล้างแค้นทุกความเจ็บปวดทุกความเฮี้ยที่มึงก่อไว้จะติดอยู่ในหัวมึงไปจนวันตายเลยนั่นคือจุดที่หมอมันเลือกและหมอมันกำลังได้รับอยู่ในตอนจบเรื่องสำหรับผมผมกล้าพูดว่าวิมานหนามคือภาพพยนตร์ไทยอีกหนึ่งเรื่องในปี2024จาก GDS ด้วยนะจริงๆ GDS ตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้ GDS เนี่ย ฟอร์มก็ตกไปไปเยอะเหมือนกันนะครับมีปีนี้ปีนี้คืนฟอร์มชิปเป๋งเลยอืมอันนี้ยอมรับยอมรับ g d H, ปีนี้คืนฟอร์มสัดสัดสด์นะครับเพราะฉะนั้นสรุปรวมๆนะเรื่องเรื่องเรื่องบทสําหรับวิมานานามเนี่ยผมจะมองว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเรื่องบทมีติดนิดนิดหน่อยๆผมรู้สึกว่าช่วงไท้ายยมันดูเร่งเร่งไปนิดนึงทุกอย่างมันดู เร่งให้มีได้แล้วเพื่อแบบสร้างความพีคเพื่อบ,บิวอารมณ์ทุกคนนะการมาของผัวใหม่ไอ้ไอ้หมอก็ดีหลังจากแม่ตายปับ๊บทุกอย่างมันไปไวมากมันไปขอนู่นเกิดงานแต่งไปขอนู่นขันหมากมางานแต่งผู้ชายแม่งแบบเหมือนไม่ต้องออกขันหมากเองด้วยซ้ําไอ้หมอมีขันหมากให้มึงมึงแค่เข้ามานอนเป็นผัวกู เพื่อกูจะได้ย่ำยีครอบครัวนี้ความแค้นในหมมันถึงขั้นที่กูจะทำเฮี้ยบนที่มึงให้มึงเห็นมาจากนรกเลยว่ากูทำเฮี้ยบนที่มึงกูล้างแค้นมึงอยู่ในมึงรู้สึกมาจากนรกเลยผมเลยรู้สึกว่าช่วงท้ายอะ่ะเหมือนหนังมันเร่งๆร่งนิดนึงผมรู้สึกว่าแบบผมไม่โอเคตรงจุดนี้นิดหน่อยแต่โดยรวมดีโดยรวมดีการแสดงดีการแสดงดีตัวละครเซตนี้พูดตามตรงนะหนังดราม่าทรงนี้ถ้าการแสดงไม่ดี จบเลยเหมือนกันเออมันจบเลยเหมือนกันมันดราม่าไงเออมันจบเลยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนักแสดงหลักอภานที่ผมกําลังคิดอยู่ก็คือปกติแล้วหนังไทยจะชอบพลาดแ,แบบตัวประกอบบางทีเข้าซีนซีนสซีนก็แบบเราเข้าใจได้นะมันประหยัดได้ไดก็ประหยัดไงบางทีเอาเอา,เอาเด็กในกอง ไปเล่นก็ได้บางทีเล่นเป็นแก็บขับผ่านแป๊บเดียวเล่นเป็นตำรวจตำรวจแป๊บแป๊บเล่นเป็นชาวบ้านห้าชาวบ้านหกอะไรอย่างเงี้ยเข้าซีนพูดสองประโยคอะไรอย่างเงี้ยเขาเอ้ยเอาทีมงานในกองก็ได้ไงเออแล้วบางทีก็แบบอาจจะเล่นดีมั่งไม่ดีมั่งหรือบางทีเอาคนแถวนั่นก็ว่ากันไปบลาๆ布อะไรอย่างเงี้ยเออหนังเรื่องนี้มาหนามัมผมโอเคหมดเลยไม่มีตัวละครไหนที่เล่นรู้สึกแล้วผมไม่เชื่อหนังเรื่องนี้ มังการแสดงใช้ได้ดีเลยนะครับเรื่องการตัดต่อโพสต์โปรดักชันสำหรับผมเนี่ยเรื่องการตัดตอมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นหนังโชว์ของโพสต์โปรดักชันไงมันไม่ได้เป็นหนังโชว์ของโพสต์โปรดักชันมันจะมีจุดหนึ่งที่ผมว่าลอยหน่อยก็คือไอ้หนอนน่ะมันจะมีซีนหนึ่งที่มันสอนเรื่องการใช้ยาฆ่าแมลงอยู่อะ เออตอนนั้นไม่แน่ใจว่าตอนหัวเรื่องหรือท้ายเรื่องมันจะมีสอนอยู่สองรอบอ่ะคือเสกสอนทองคํากับทองคําสอนอ,อ่น้องชายของโมงถูกไหมเออผมไม่แน่ใจแล้วว่าซีนนี้อยู่ช่วงไหนแต่มันเป็นซีนที่มันจําเป็นที่ต้องเห็นนอนเออตู้ผมกับเขาอ,อยากให้เห็นหนอนแลวแบบเอ้ยตัวละครตัวหนึ่งเขาเขีย่ยใช่ปะ่ะไม่ฆ่าเขี่ยลงพื้นเพื่อให้มันไม่อยู่บนต้นทุเรียนแล้วมันก็จะมีตัวละครที่มีประสบการณ์มากกว่าใช่ปะ่ะเขาก็บอกประมาณว่าเฮ้ยมึงเขี่ยอย่างนี้ไม่ได้มึงต้องฆ่ามันเลยถ้ามึงไม่ฆ่า เดี๋ยวมันก็มาอีกแล้วก็ฉีดยาฆ่าแมลงอะไรเงี้ยโดยที่ตอนจังหวะที่ซูงเข้าไปที่พื้นแล้วเห็นหนอนมันตายก็อะไรเงี้ยเข้าใจมันถ่ายยากอืมมันจะแบบมานั่งจับหนอนคือมันต้องใช้สตันหนอนมันต้องใช้สตันหนอนวางที่พื้นแล้วถ่ายจริงๆแล้วมัน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 ยากมันแทบมันไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วถ่ายข้างจริงๆแล้วให้ได้ภาพที่ผู้กำกับต้องการบอ อึบตายอ้ามีหนอนตายเกือหนอนแม่งสลบด้เอืองอะไรเงี้ยมันจะดูลอยๆอยหน่อยที่ผมบอกอะเออหนอนมันจะดูลอยๆนิดนึงแต่มันอันนี้นิด,ดเดียวครับไม่ใช่สาระสําคัญหรอกผมเชื่อว่าไม่มีใครแคร์หรอกเรื่องนี้ก็นิดเดียวนะครับถ้าหักก็คือหัก0.01คะแนนอะไรเงี้ยมันก็นิดหน่อยเนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับผมนะภาพยนตร์เรื่องวิมานหนามจะขอให้คะแนนไปที่8.5คะแนน8.5คะแนนสำหรับผมอะผมรู้สึก มันนิดหน่อยแหละตอนจบผมรู้สึกว่า,าปัญหาใหญ่สําหรับผมกับวิมานหนามก็คือตอนท้ายมันเร่งไปนิดนึงมันมันดูเร่งไปนิดนึงครับถ้าให้เปรียบเทียบนะหนังภายในค่ายเดียวกันเองวิมานหนามกับหลานมาถึงแม้ว่าเนื้อหาของเรื่องมันจะแบบเป็นคนละเรื่องกันนะแต่มันเป็นช่องเดียวกันไงมันเป็นดรามา่าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมจะรู้สึกว่าถ้าเปรียบเทียบกันในช่องดราม่าเนี่ยหลานมาเล่าดราม่าได้เข้มข้นกว่า เข้มข้นกว่างจริงแต่ไม่น่าเกลียดอยากให้ทุกคนไปดูนะครับแล้วก็อย่าลืมนะนี่กุยเน่นะครับเขาเอกกับพี่เอกกับชาเคนะครับมันจะแถมผ้าพันคอ นี่ในกล่องก็จะแถมผ้าพันคอลายพี่เอกเนเคแบบสมุตติแบบนี้นะครับกล่องละ199บาทหาซื้อได้แล้วที่ซีเวดีรเวนทุกสาขาครับและอย่าลืมนะภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่คบทับใจหรือที้เหยียดใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูจากคุณ,คคณญญเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุออยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ